ซึ่งวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่สถาบันความงามนะคะสถาบันเนรมิตความงามอาคิร่าเขาสามารถเนรมิตให้เราสวยด้วยปลายนิ้วมือจะทำได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของสถาบันนะคะนั่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะครูทันธันนภัทรภัทรนนท์ชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้ที่บอกนะคะว่าสถาบันเนรมิตความงามค่ะเนรมิตเราสองคนได้จริงไหมคะคุณครูได้จริงค่ะเปลี่ยนหน้าบานเป็นหน้าเรียวเปลี่ยนแบบถุงใต้ตาเป็นแบบถุงตอนนี้หน้ากำลังบานอยู่พอดีเลยอะค่ะเนี่ยเป็นหน้าเรียวค่ะเปลี่ยนหน้าถุงใต้ตาค่ะทำให้ถุงใต้ตาเราดูกระชับขึ้นใช่ค่ะแล้วก็หนังตาที่ตกเนี่ยสามารถยกขึ้นได้ด้วยนะคะโอ้ด้วยมือเราด้วยมืออย่างเดียวเลยค่ะไม่มีการฉีดโบท็อกซ์ไม่มีการร้อยไหมไม่มีการเข้าเครื่องต่างๆไม่มีค่ะมือล้วนๆเลยค่ะฮะลูกค้ามันฟังมันทำได้ยังไงใช่ไหมเราคิดว่ายากนะจริงๆทำได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยก็ได้นะโอ้ศาสตร์นี้ต้องถามก่อนค่ะคุณครูคะว่าศาสตร์นี้มาได้อย่างไรแล้วครูคิดค้นศาสตร์นี้มาได้ยังไงคะเดิมทีเนี่ยทันเองเนี่ยได้เรียนรู้ความรู้นี้มาจากท่านอาจารย์สมคิดระวางกูลค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันกุศโดมาก่อนค่ะค่ะก็คือมีท่านอาจารย์ใช่มีท่านอาจารย์สมคิดระวางกูลเป็นผู้สอนให้ค่ะให้ความรู้ตรงนี้แต่กว่าครูทันจะสวยแบบนี้กว่าครูทันจะมานั่งอยู่ตรงนี้ชีวิตของครูทันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะใช่ค่ะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกอย่างนี่แบบค่ะต้องบอกว่ามาจากคือทุกอย่างอะเนาะเรามาจากแบบว่าคือคนที่อยากความคนที่อยากประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีใครที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในครั้งนี้ก่อนดีกว่าว่ามันต้องผ่านเรื่องราวชีวิตแย่ๆอะไรมาบ้างแล้วเราต้องเจอมรสุมชีวิตอะไรบ้างกว่าจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเราในวันนี้ค่ะท่านเนี่ยโชคดีที่ว่าเจอท่านอาจารย์สมคิดระวางกูลเพราะก่อนท่านเนี่ยท่านเป็นแม่ค้าตลาดนัดมาก่อนนะคะแฟนนี่คบมา12ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเต็งก็มาเป็นแม่ค้าตลาดนัดเริ่มต้นจากการขายข้าวไข่เจียวแต่ด้วยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เลยขายข้าวไข่เจียวกะปิชาววังไข่เจียวทรงเครื่องพอเราขายปุ๊บเนี่ยแบบวันแรกขายได้700บาทนี่คือดีใจมากก็การตอบรับดีเลยการตอบรับดีมากเลยจริงๆการทำธุรกิจสมัยเนี้ยมันไม่มีธุรกิจใหม่ในโลกใบนี้มันมีธุรกิจที่ทุกคนทำหมดแล้วแต่ว่าที่มันขายได้คืองานขายไอเดียและคือไอเดียคือขายความแปลกขายความเก๋อะไรเข้าไปคือน้ำพริกกะปิแล้วก็กินกันมาตั้งแต่เด็กแม่ตำให้ตั้งแต่อยู่ตอนเล็กๆอยู่บ้านแต่เราจะใส่อะไรเข้าไปให้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอยากกินน้ำพริกกะปิของเราอะไรกันเองใช่อย่างข้าวไข่เจียวเนี่ยเราก็กินกันทุกวันมื้ออยู่แล้วแต่เราแค่ใส่โหระพาทอดลงไปให้กรอบใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปปุ๊บมันก็ขายได้ทันมีจากสาขา1เป็นสาขา2สาขา3สาขา4คือแบบก็ถือว่าธุรกิจรุ่งเลยทีเดียวรุ่งมากค่ะตอนนั้นพอรุ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ทำธุรกิจหลายอย่างพอเฮ้ยเห็นธุรกิจนู่นก็น่าทำธุรกิจนี้ก็น่าทำแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคำว่าธุรกิจรุ่งมันต้องขึ้นอยู่กับคำว่าทำเลด้วยพอเราไปได้ทำเลเนี่ยทำเลบางที่ดีทำเลบางที่ไม่ดีปุ๊บเป็นไงคะเงินจากจุดที่1เราต้องเอาไปจ่ายจุดที่2จ่ายจุดที่3จ่ายจุดที่4และทุกอย่างการทำงานเนี่ยเราต้องดูแลเองถ้าเราไม่ได้ดูแลเองเนี่ยจบคือเจ้าของกิจการต้องแน่นถ้าไม่แน่นจริงไม่ดูจริงไม่เก่งจริงปุ๊บจบทุกร้านมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการว่าบางสาขาขายดีบางสาขาขายไม่ดีเอาสาขานี้มาโปรสาขานี้สุดท้ายเงินที่ถึงก็กลายเป็นลงทุนทำธุรกิจบาร์เก๋อ๋อพอทำธุรกิจบาร์เก๋ค่ะคุณผู้ชมคะที่เราเออมาทำสีคือ
คือมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปเลยจากแม่ค้าตลาดนัดที่ขายข้าวไข่เจียวแล้วก็รายได้มหาศาลพอได้เงินก้อนทำไมถึงกล้าลงทุนในธุรกิจพูดตรงๆแล้วมันสีเทาเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ทำธุรกิจสีเทาคือแบบว่าตอนนั้นแฟนเราเสียชีวิตพอแฟนเราเสียชีวิตเนี่ยแบบเราก็เครียดน่ะเหมือนกับหนี้สินทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบหมดแต่เราก็แบบเราก็ยืนหยัดสู้ขึ้นมาได้ผู้หญิงเรามีอะไรเสื้อผ้ากระเป๋าขายเสื้อผ้ากระเป๋าเอามาเป็นทุนขายข้าวไข่เจียวพอขายข้าวไข่เจียวเสร็จปุ๊บอ่ะมีคนมาชวนทำธุรกิจทำเลยเพราะว่าอะไรกลางคืนเรานอนเศร้าเรานอนเศร้าคิดถึงเขาก็เลยต้องหาอะไรทำเพื่อหายเศร้าแล้วชีวิตก็เหมือนจะดีค่ะมีค่ากับการทำธุรกิจกลางคืนกินเหล้าทุกคืนดีไหมคะโอ้โหก็ดีปาร์ตี้ที่เจอผู้ชายกันหรอกแต่ไม่ใช่ผู้ชายแท้นะคะร่างกายเป็นยังไงคะร่างกายก็คือตอนนั้นทำงานถามลุงถามข้าวเพราะว่าตื่นแต่เช้าไปจ่ายตลาดเองอย่าบอกว่าตื่นแต่เช้าเลยอย่าบอกว่าตอนนั้นยังทำข้าวไข่เจียวอยู่ด้วยทำข้าวไข่เจียวด้วยเปิดร้านอาหารอาหารตำสั่งนะคะที่ยูเนียนมอลล์ด้วยคือทำหลายอย่างมากตอนนั้นพอทำบาเกเสร็จปุ๊บที่2ที่3เนาะทำบัญชีทำอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ไปจ่ายตลาดค่ะที่แถวตลาดบางกะปิพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่หลังการบินไทยด้วยก็นอนอยู่ที่หลังการบินไทย11โมงเช้าปุ๊บเราตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบบรับลูกค้าตอนพักเที่ยงไงพอรับลูกค้าพักเที่ยงเสร็จปุ๊บได้มานอนประมาณบ่าย2บ่าย3แล้วก็6โมงเย็นก็ต้องตื่นไปร้านที่อยู่นิ่นมอแล้วก็เข้าผับกลางคืนคือชีวิตวงเวียนอยู่อย่างนี้สุดท้ายแล้วท้ายสุดปุ๊บน็อกค่ะค่ะร่างกายป่วยแล้ววันนั้นปวดท้องกระทันหันพอปวดท้องกระทันหันเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าโรงพยาบาลคุณหมอต้องแอดมิดเพราะว่าเจอก้อนเนื้อมันงอกที่บริเวณช่องท้องพองอกบริเวณช่องท้องเสร็จปุ๊บก็ต้องผ่าตัดกระทันหันพอผ่าตัดปุ๊บเป็นไงคะทำอะไรไม่ได้ชีวิตก็ต้องนิ่งอยู่พักหนึ่งที่เราหามาแบบสนุกสนานสุดท้ายก็มาใช้กับการรักษาตัวเองค่ะหมดใช้คำว่าหมดเลยใช้คำว่าหมดเพราะว่าผ่าตัดกระดานหันเป็นแสนนะเป็นแสนจริงๆค่ะตรงนั้นทำยังไงต่อกับชีวิตคะหลังจากนั้นปุ๊บไปร้านอาหารก็ไปไม่ได้กินเหล้ากินไม่ได้ธุรกิจก็แบบเหมือนกับบางตัวก็ต้องปิดตัวไปเราก็มีเงินทุนก้อนนึงเพราะว่ากิจการที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็เซ็งแต่พอเราเซ็งกิจการปุ๊บเนี่ยก็ได้เงินก้อนนั้นไปทำเสื้อผ้าไปทำตลาดเสื้อผ้าคือถ้าคนทำเสื้อผ้าเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วโอกาสรุ่งรุ่งแต่สมัยนี้ถ้าไม่เก่งจริงก็ร่วงนิ่งร่วงร่วงค่ะแต่เป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่หัวมีแต่ธุรกิจตลอดเวลาไม่นิ่งเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราทำธุรกิจเสื้อผ้าตอนนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าคนจีนมาเปิดขายที่เมืองไทยพ่อค้าแม่ค้าคนกลางก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นธุรกิจก็ล่วงพอเราทำธุรกิจมาหลายอย่างเราล่วงเราล้มเราไม่ประสบความสำเร็จสังคมรอบข้างเริ่มไม่ให้การยอมรับเราทำอะไรปุ๊บเรากลายเป็นคนที่พูดอะไรเนี่ยคนไม่ให้เครดิตเราไม่เชื่อมั่นในการที่เราเพราะว่าเราไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเลยใช่เพราะเราไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเลยเราเลยกลายเป็นคนที่ไม่มีเครดิตตอนนั้นรู้สึกหน่อยและแย่มากแล้วก็เนื้อตัวเริ่มมีปัญหาเริ่มเป็นสะเก็ดคล้ายๆสะเก็ดเงินนะคะคือจะบอกว่าโรคนี้เนี่ยคือคนที่เขาเครียดเนี่ยกระบวนการข้างในร่างกายของเรามันจะร้อนพอมันร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายมันจะหลวนแต่ว่าคุณหมอบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเคสที่ว่าล้านคนจะมีเป็นอย่างนี้ประมาณ 3-5 คน คือมันปะทุออกมาทางผิวหนังมันลอกทางผิวหนังตอนนั้นเนี่ยลอกบริเวณใบหน้าหมดเลยนะคะฝ่ามือนี่ก็ลอกเท้านี่ก็ลอก คือลอกหมดเลยพอลอกเสร็จปุ๊บช่วงนั้นนี่แบบรู้สึกชีวิตแบบเฮ้ยแย่มากมองว่าตัวเองแบบเฮ้ยแฟนเสียธุรกิจล้มแล้วร่างกายต้องมาเจ็บป่วยอีกหลายอย่างประดังเข้ามาหมดเงินก็หมดทุกอย่างหมดมีแต่หนี้มีแต่สินใช่ไหมคะไปบวชค่ะไปบวชชีพราหมณ์พอไปบวชชีพราหมณ์ในขณะนั้นที่ตัวเราก็ยังลอกอยู่หน้าเราก็ยังมีแผลอะไรอยู่ค่ะค่ะก็คือไปบวชไปบวชค่ะไปบวชพอไปบวชโชคดีว่าเจอกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาก็เลยแนะนำให้เราใช้น้ำมันมะลุมพอเราใช้น้ำมันมะลุมแล้วมันก็ดีขึ้นระดับนึงแต่ความที่มันหายป่วยเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปอยู่กับคุณแม่
คือคุณในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดใช่คือจากกรุงเทพเนี่ยก็กลับไปอยู่กับคุณแม่ที่ต่างจังหวัดใช่กลับไปอยู่คุณแม่ที่ต่างจังหวัดคือคุณแม่นี่เป็นชาวไร่ชาวสวนเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหย่าร้างกันตั้งแต่ทัน6ขวบทันก็ไปอยู่กับคุณแม่ตอนที่ทันเป็นเด็กขอโทษคือตอนโตแล้วตอนที่มีปัญหานี่แหละพอไปอยู่คุณแม่ตอนที่มีปัญหาปุ๊บมีวันนึงเนี่ยคุณแม่เข้าสวนเข้าสวนไปเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกลูกจ๋าวันนี้แม่ทำข้าวแกงเขียวหวานให้ลูกกินลูกชอบเราก็เลยบอกแม่ว่าเฮ้ยแม่ไม่ต้องทำหนูทำข้าวไข่เจียวให้แม่กินแม่หันหน้ามาแล้วทำหน้าแบบเศร้าๆนี้หนูบอกว่าลูกนี่เป็นข้าวจานแรกนะที่ลูกทำให้แม่ทานตะกิดใจเลยค่ะมากสาวที่เคยหลงระเริงอยู่ในกรุงเทพโดยที่ไม่เคยกลับไปทำข้าวให้แม่กินแม่พูดคำนี้รู้สึกยังไงคะโอ้โหรู้สึกเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากเศร้าแบบเฮ้ยฉันไม่ทำอะไรมาฉันไม่อยู่ไหนมาอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่แบบว่าคุณหมอบอกว่าเรามีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ซึ่งถ้าไม่รักษาตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานการส่องกล้องการรักษานี่คือเป็นอะไรที่ทรมานมากมากนะคะเราได้มีความรู้สึกว่าแบบคือนั่งมองหน้าแม่และแม่น้ำตาคลอเบ้าความรู้สึกหนึ่งมันแวบเข้ามาคือแวบปึ๊บเข้ามาเลยค่ะนี่ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ให้ร่างกายแล้วชีวิตที่ดีกับฉันมาเขาให้แขนขาทุกอย่างครบแต่ว่าเราเอาไปทำอะไรเราเอาไปใช้อะไรความรู้สึกนั้นมันแย่มากแล้วเลยว่าเฮ้ยฉันไม่มีสิทธิ์ตายฉันไม่มีสิทธิ์ป่วยค่ะตัวเองบอกกับตัวเองเลยตอนนั้นบอกตัวเองว่าฉันไม่มีสิทธิ์ตายฉันไม่มีสิทธิ์ป่วยคนที่ต้องตายก่อนเนี่ยต้องไม่ใช่ฉันคุณต้องเป็นแม่ฉันต้องอยู่ดูแลเขาในวันที่เขาแก่เท่าใครจะดูแลเขา คือพอความคิดนี้มันแวบมามันทำให้เรามีความสุขว่าเราคึดเราคึดขึ้นสู้มากแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่แบบจะสู้จริงๆไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งของท่านอาจารย์สมคิดระวังปูนะพอไปเจอปุ๊บหนังสือมึงสู้จริงหรือเปล่าชื่อหนังสือมึงสู้จริงหรือเปล่าเปล่าไปหาอ่านได้ค่ะผู้ชมแล้วหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนแปลงและพลิกชีวิตคุณทันด้วยเปลี่ยนแปลงมากมากเพราะว่าคือหนังสือเล่มนั้นจะเป็นพอดเลยคนที่ท้อใจเศร้าใจมันจะเป็นการรวมพอล่าหมดเลยสำหรับคนที่เศร้าใจท้อใจทุกอย่างเนี่ยค่ะอ่านเล่มนั้นเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่อ่านแล้วจบเล่มจบเล่มแล้วมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาพอมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวบนโลกใบนี้ที่เจอปัญหาไม่ใช่เราคนเดียวในโลกใบนี้ที่เคยทำธุรกิจแล้วล้มพอเสร็จปุ๊บท่านก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยวันใดวันหนึ่งที่ฉันประสบความสำเร็จฉันต้องไปเจอผู้ชายคนนี้ให้ได้แต่มันก็ยังคึดได้ไม่เต็มที่พอไม่รู้จะไปทิศทางแบบไหนคือตอนนั้นเสียงคำครหาคนรอบข้างนะว่าแบบเราก็ยังว่าเราอยู่คือคำดูถูกของคนรอบข้างไม่เคยประสบความสำเร็จไม่เคยจะแล้วจุดพลิกชีวิตเรามันมาได้ยังไงคะเจอหนังสืออีกเล่มนึงจำไม่ได้ว่าใครเขียนนะคะเขาบอกว่านักธุรกิจทุกคนจะต้องเจอแบบนี้ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกทำอะไรก็ไม่สักเซสทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วท้ายสุดคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเครดิตคุณจะเป็นกลายเป็นคนแล้วย้อนกลับมาหาเราคือมันเราหมดเลยนะเราหมดเลยพออ่านก็เฮ้ยเราหมดแต่หนังสือเขาได้สอนวิธีการเปลี่ยนชีวิตไหมฮะเขาบอกว่ามีทางออกให้กับคนกลุ่มนี้แค่3ทางค่ะ1คือยอมจำนนต่อคำพิพากษาของสังคมและกลับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ไม่ได้ก็ง่ายๆไม่ต้องสู้แล้วก็กลับไปในแพทเดิมในทางเดิมๆเคยไปมานั่นแหละใช่ข้อที่2คือไม่ปลิดชีพตัวเองก็เสียสติปะง่ายๆฆ่าตัวตายมาใช่รับไม่ได้แต่ข้อที่3ปุ๊บไม่สนใจและก้าวผ่านอีกคนที่ด่าฉันว่าฉันดูถูกฉันขอโทษเถอะล้มแล้วกล้าลุกได้เหมือนฉันไหมมีทางหนึ่งทางที่3ก็คือว่า don't care don't care และลุกขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะมี3ทางคุณทันเลือกข้อ3ถูกไหมคะเลือกข้อ3ทันทีตอนที่แบบเด้งเลยบอกเฮ้ยไอคนที่ว่าฉันอยู่เนี่ยดูถูกฉันอยู่เนี่ยฉันล้มเนี่ยฉันกล้าเธอกล้าลุกได้เหมือนฉันไหมฉันเนี่ยล้มแล้วเนี่ยฉันลุกขึ้นสู้ได้และอีกจุดพลิกนึงคือทันเนี่ยช่วงจังหวะที่เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องพบจิตแพทย์เพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขนาดนั้นป่วยหนักเลยค่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เล่าให้คุณหมอฟังหมอถามมาประโยคนึงว่าเสียใจเหรอเราบอกเสียใจทำไมถึงไม่มีใครอยากคบกับเราเราแค่ทำธุรกิจล้มเหลวเราไม่ได้ทำร้ายใครนะทำไมเราถึงโดนแบบนี้หมอพูดมาคำนึงว่าจริงๆแล้วคนต้องเสียใจอ่ะมันไม่ใช่เรานะคนที่ต้องเสียใจนี่คือเพื่อนเรา
เลยหันไปถามหมอว่าทำไมอ่ะหมอก็เลยบอกว่าตั้งแต่หมอคุยกับคุณมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเนี่ยคุณไม่เคยย่อท้อคุณลุกขึ้นสู้คุณลุกขึ้นตลอดเวลาและการที่คุณลุกขึ้นสู้เนี่ยหมอบอกได้เลยว่าประสบการณ์ตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เงินมีเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้แล้ววันใดวันนึงที่เพื่อนคุณเนี่ยรู้สึกท้อรู้สึกหมดหวังรู้สึกมีปัญหาถ้าเขาปรึกษากับคุณหมอบอกได้เลยคำเดียวว่าคุณจะเป็นคนที่ชี้ทางออกให้กับเพื่อนคนนั้นได้ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องเสียใจเนี่ยหมอบอกเลยว่าไม่ใช่คุณเพราะเพื่อนคุณเนี่ยไม่รู้ว่าในโลกใบนี้เขาจะเจอเพื่อนดีๆแบบคุณอีกไหมมันก็เลยติ้งคำตอบใช่ทุกอย่างมันมีคำตอบในตัวหมดเพราะว่าประสบการณ์ทุกอย่างมันมีคำตอบให้เราหมดแล้วเราก็เลยก้าวผ่านเลยแล้วเราเดินไปหาแม่ทันทีว่าแม่อยากทำธุรกิจขอยืมเงินหน่อยแม่บอกว่าได้มีเงินติดตัวอยู่ 5,000 ให้ยืม 3,000 มี 5,000 สาวชาวไร่นะครับมี 5,000 บาทค่ะให้ลูก 3,000 3,000 แม่เก็บไว้ 2,000 ใช่ตอนนั้นเป็นภาวะเสี่ยงไหมคะว่า 3,000 นั้นเนี่ยจะไปต่อยอดให้แม่ยังไงหรือว่าจะเจ๊งอีกหรือเปล่าไม่คิดเลยค่ะไม่มีคำคิดว่าเจ๊งอยู่ในสมองมีความคิดว่าฉันต้องรวยฉันต้องประสบความสำเร็จฉันจะต้องดูแลแม่ฉันได้ฉันจะต้องดูแลพ่อฉันได้ฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ฉันจะเลิกเป็นคนจน 3,000 เอาไปทำอะไรคะ 3,000 เสร็จปุ๊บตอนนั้นแบบหน้าลอกๆอยู่เราใช้น้ำมันมะลุมพอเราใช้น้ำมันมะลุมเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่ทันบอกว่าทันเนี่ยหายป่วยได้ไม่ใช่แค่การใช้น้ำมันมะลุมอย่างเดียวนะคะคือคนเรานี่ป่วยมี5ปัจจัยหลักถึงเวลากินไม่กินถึงเวลานอนไม่นอนถึงเวลาพักไม่พักถึงเวลาขับถ่ายไม่ขับถ่ายเจอปัญหาคิดลบทุกสถานการณ์ทันเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนจริงถึงเวลากินก่อน 9:00 นกินเลยถึงเวลานอนนอนก่อน 4:00 น 4:30 นนี่ไงต้องนอนแล้วแน่นอนถึงเวลาพักนะคะถึงเวลาขับถ่ายเจอปัญหาคิดบวกตอนนั้นจากที่มองว่าเต็มคนโชคร้ายป่วยทำธุรกิจล้มสูญเสียคนรักมองว่าเต็มคนที่โชคดีที่สุดในโลกโชคดียังไงโชคดีที่ไม่ต้องเป็นเบสรับผิดชอบชีวิตใครตลอดชีวิตถูกไหมคะโชคดีที่เราทำธุรกิจล้มตอนที่ว่าอายุเรายังน้อยถ้าเราไปล้มตอน50-60เราไม่มีแรงพื้นที่แล้วโชคดีที่ความเจ็บป่วยเข้ามาอีกมันทำให้เรารู้ว่าเรารักษาตัวเองได้เราดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เข้ามาชีวิตคือความโชคดีทันเลยเปลี่ยนสโลแกนของชีวิตตัวเองถ้าทันเขียนเพจหรือเขียน Facebook หรือเขียนอะไรทางออนไลน์ก็แล้วแต่ทันจะบอกว่าผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกคือไม่ได้บอกใครแต่บอกตัวเองฉันนี่แหละฉันนี่แหละผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกและผู้หญิงคนที่โชคดีที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่พอเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นด้วยใช่มาทำธุรกิจใช่พอทันเริ่มหายป่วยะนะคะทันก็ขายน้ำมันมะลุมเริ่มจากการตั้งเป้าทำยังไงอาทิตย์แรกให้ขายได้5ขวดขวดแรกเป็นขวดที่ยากที่สุดเพราะเราไม่เคยขายเราไม่เคยคุยกับใครอยู่ดีจะไปเสนอขายเรากลัวเราไม่กล้าถูกไหมคะแต่พอเราเริ่มขายไปขวดแรกที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจคือ Google อากูนั่นแหละนะคะอากูนั่นแหละค่ะอากู Google เพราะว่าลูกค้ามีปัญหามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมผิวพี่แห้งก้านอันนี้เกิดจากอะไรเราก็ถามอากูเลยเราก็จะรู้ว่าอ๋อพอคนอายุเยอะปุ๊บเนี่ยการผัดเซลล์ผิวไม่ปกติเหมือนกันแล้วน้ำที่หล่อเลี้ยงผิวมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันทำให้เราเนี่ยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับผิวเข้ามาใช่ไหมคะแล้วพอทันตั้งเป้าได้วันละ5ขวดทันเริ่มมีเงินนะกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วความโชคดีเจ้าของบ้านที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยเขาบอกว่าป้าเชื่อว่าคนอย่างหนูเนี่ยลมได้ไม่นานหนูต้องลุกถ้าวันในวันหนึ่งที่หนูอยากลุกหนูบอกป้านะลูกป้าจะช่วยให้หนูมีที่อยู่ก็โทรหาคุณป้าคุณป้าก็น่ารักมากคุณป้าก็ให้กลับมาอยู่บ้านหลังเดิมนะคะพอกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมเราก็เริ่มต้นขายครั้งแรกเลยที่โรงพยาบาลภูมิพลวันแรกต้องกลับเข้าสู่การเป็นแม่ค้าตลาดนัดใช่นะคะแต่เรื่องเนี่ยจะเข้มข้นมากกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันต่อถึงเรื่องของการเป็นแม่ค้าตลาดนัดรวมไปถึงค่ะเจ้าของสถาบันเนรมิตความงามอากิราเธอมานั่งอยู่จุดนี้ได้อย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะที่อยากจะก้าวผ่านในเรื่องราวบางสิ่งแต่เขาสามารถผ่านมันทุกอย่างได้ตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตก็กลับมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนเดิม
เป็นแม่ค้าตลาดนัดด้วยต้องบอกว่าเป็นแม่ค้าตลาดนัดก่อนออนไลน์เนี่ยทำไม่เป็นเลยไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับออนไลน์เพราะว่าตอนที่ใช้ออนไลน์แรกๆบอกเลยว่าแค่สะกดคำยังสะกดไม่เป็นคนที่พูดไม่เป็นก็แปลว่าลุยตลาดออฟไลน์อย่างเดียวเลยลุยตลาดออฟไลน์อย่างเดียวแล้วก็เริ่มที่จะทำออนไลน์เพราะว่าวันนี้คือเช้าทันขายตลาดหนึ่งกลางวันทันขายตลาดหนึ่งเย็นทันขายตลาดหนึ่งฉะนั้นปุ๊บเราจะติดต่อลูกค้าได้เป็นศูนย์กลางก็คือออนไลน์เราจะบอกว่าเออวันนี้เราเข้าตลาดนัดนี้นะกลางวันเราเข้าตลาดนัดนี้เย็นเราเข้าตลาดนัดนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดสุ่มรวมของลูกค้าขาวมันก็เริ่มต้นจากการที่เราไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราต้องทุกอย่างมันเป็นไฟบังคับให้เราเป็นแต่มันก็เหมือนไม่ใช่เส้นทางของสถาบันเนรมิตวังงามอากิระใช่แล้วสถาบันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะครูคะคือพอหลังจากเราเป็นแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยด้วยความที่ว่าช่วงนี้วันหนึ่งเนี่ยก็มีนักข่าวมาเจอเราแล้วเขาเห็นแผลเราในรูปในรูปป้ายที่เราทำเขาถามปุ๊บเอ้ยพอเขาถามไปถามมาเขาเลยถามประวัติแล้วเราก็เลยได้แบบได้ออกหนังสือพิมพ์ก่อนนะคะพอเราหลังจากเราออกหนังสือพิมพ์เราออกสื่อไม่ต่ำกว่า30รายการแล้วช่วงนั้นออกสื่อนะคะตอนนั้นนะตอนนั้นคือ30กว่ารายการพอเสร็จปุ๊บเราบอกเฮ้ยทำไมแบรนด์เรามันเริ่มรู้แล้วคนเริ่มรู้จักแต่ทำไมเราถึงไม่รวยสมัยก่อนไม่มีการสอนเนาะไม่มีการสอนการขายทุกอย่างต้องรวยเองก็เลยไปเรียนการสร้างแบรนด์อาจารย์สมคิดระวังกูลแล้วพอไปอ่านหนังสือใช่เขาบอกว่าวันใดที่ฉันประสบความสำเร็จฉันไม่เจอเขาแล้วพอไปเจออาจารย์ท่านปลึกนะคะอาจารย์สอนการสร้างแบรนด์เราก็ไปเรียนรู้การสร้างแบรนด์พอเรียนรู้เสร็จโชคดีอีก3วันต่อมาอาจารย์ให้เลขาโทรมาชวนไปทำงานด้วยอืมใช่และอาจารย์ท่านเมตตามากเพราะอาจารย์บอกว่าถ้าไปทำงานกับอาจารย์แล้วเนี่ยสามารถที่จะขายของตัวเองได้ด้วยอาจารย์เลยว่านั่นมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เราเหมือนกับได้รับความเมตตาเราจะทำให้อาจารย์เสียใจไม่ได้เพราะท่านเลือกเราแล้วเราก็ทำงานกับอาจารย์เต็มร้อยเลยคือข้อแม้ของการจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จต้องไม่มีข้อแม้ในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นปุ๊บอะไรที่อาจารย์สั่งให้ทันทำทันทำหมดทุกอย่างและอาจารย์ก็ไว้วางใจให้ทันเนี่ยค่ะเริ่มเป็นอาจารย์สอนการนวดหน้าแห่งสถาบันกุศโลดอนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นสถาบันเนรมิตความงามอากิระค่ะก็คือทันอยู่กับอาจารย์สมคิดระวังกุลประมาณ1ปีอาจารย์ก็ได้ปิดตัวของเรียนไปนะคะทันก็เลยขอมาทำเองพอมาทำเองปุ๊บเฮ้ยเราไม่มีเงินทุนน่ะเราไม่มีเงินทุนเราจะเริ่มต้นยังไงทำยังไงปุ๊บเห็นพิซซ่าฮัทขับรถผ่านเขาเสิร์ฟอาหารอร่อยอร่อยได้เราก็ต้องเสิร์ฟความสวยให้ลูกค้าถึงที่บ้านได้เดลิเวอรี่ใช่ค่ะเดลิเวอรี่เลยหิ้วกระเป๋าไปใบนึงแล้วก็ไปเคาะประตูอะไรเงี้ยเหรอคะไม่ใช่แค่หิ้วกระเป๋าเอาเตียงไปเลยค่ะเหมือนกับเราขนสปาไปหาลูกค้าถึงที่บ้านแล้วติดต่อลูกค้ายังไงคะหาลูกค้ายังไงว่าคนนั้นเขาอยากจะใช้บริการเราหรือเปล่าคือเดิมทีเนี่ยเราทำออนไลน์อยู่แล้วพอมาเสร็จปุ๊บเราเริ่มนวดเราก็สาธิตวิธีการนวดวันนี้เรานวดหน้านะวันนี้เราเก็บยกกระชับตรงนี้นะตอนนี้รับนวดหน้าเดลิเวอรี่ลูกค้าเริ่มติดต่อเข้ามาพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ไปให้บริการลูกค้าถึงที่บ้านพอให้บริการลูกค้าเนี่ยท่านเริ่มจากอะไรท่านเอาปัญหาลูกค้ามาเล่นหนึ่งลูกค้าทำงานหนักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องนานๆเมื่อยล้าแบบคอบ่าไหล่ตึงถูกไหมคะเราก็ไม่ใช่แค่นวดยกกระชับปรับรูปหน้าอย่างเดียวเรามีการนวดผ่อนคลายด้วยเริ่มต้นตั้งแต่การคลีนซิ่งการสครับคือทุกท่าเป็นกระบวนการความนุ่มนวลเรานุ่มนวลเราพิถีพิถันเราใส่ใจธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรานุ่มนวลเราพิถีพิถันเราใส่ใจยังไงก็ success และการเคาะประตูหรือว่าการ delivery success ไหมคะ success มากค่ะ15วันแรกได้หลักแสนโอ้โหเพียงปลายนิ้วของเรานี่นะคะใช่ค่ะหลังจากนั้นล่ะคะมีการเปิดพอหลังจากนั้นมีคนที่ติดต่อเราเนี่ยคือเขาเห็นเราใน Facebook จากที่เขาเห็นเราเป็นแม่ค้าตลาดนัดและเห็นเราขายเสื้อผ้ามาก่อนเขาก็เลยเริ่มสนใจที่อยากจะเรียนอยากจะพลิกชีวิตได้เหมือนเราพออยากพลิกชีวิตได้เหมือนเราเสร็จปุ๊บเขาก็ติดต่อเข้ามาพอเขาติดต่อเข้ามาเป็นลูกศิษย์คนแรกอยู่ที่ขอนแก่นนะบินมาเรียนเลยพอบินมาเรียนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ท่านสอนคืออะไรเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตที่ตัวเองลองผิดลองถูกมาสอนปรากฏว่า5สัปดาห์ลูกศิษย์ท่านได้
ได้หลักแสนโอ้โหและหลังจากนั้นปุ๊บลูกศิษย์ท่านเริ่มประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็มีประสบการณ์ในการสอนมากขึ้นเราก็ถ่ายทอดค่ะก็เลยกลายมาเป็นครูท่านสอนรถหน้าพลิกชีวิตโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นค่ะเปิดมา3ปีนี้ถ้าเดือนหน้าขึ้นปีที่4แล้วค่ะมากับตัวมาแต่ตัวกับหัวใจก็สามารถมาเรียนได้นะคะกับสถาบันเนรมิตความงามอากิราถ้าคุณชมเนี่ยสนใจนะคะอยากพลิกชีวิตอยากจะเปลี่ยนชีวิตต้องทำยังไงบ้างคะมีการเรียนการสอนอะไรบ้างติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ0964655644นะคะหรือว่ามีทาง LINE นะคะหรือว่าเซิร์ชครูทันสอนรถหน้าพลิกชีวิตทาง Google ก็เจอแล้วค่ะแต่อย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะคะวิชาขาวันนี้เนี่ยอยากให้ครูทันเนี่ยนะคะสาธิตเรื่องของการเรียนการสอนรวมไปถึงการลดหน้าการทำหน้าหรือว่าการทำให้หน้าเปลี่ยนรูปค่ะได้ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแล้วค่ะผู้ชมขาเราก็ต้องไปพิสูจน์นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะกันเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าค่ะผู้ชมขาและตอนนี้นะคะเราต้องบอกเลยค่ะว่าเราอยู่กันที่สถาบันนะคะเนรมิตความงามอากิราค่ะครูทันนะคะจะมาเนรมิตให้กับทุกคนได้สวยและรวยไปพร้อมๆกันด้วยยินดีค่ะนะคะนักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตัวหรือต้องทำอะไรเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะมาแต่ตัวเลยค่ะมาแต่ตัวกับหัวใจตัวกับหัวใจที่นี่มีให้พร้อมค่ะอ๋อตรงหน้านี่คืออุปกรณ์เงินล้านเหรอคะคุณครูคะอันนี้คือกระเป๋าเงินล้านค่ะกระเป๋าเงินล้านใช่ในกระเป๋ามีอะไรบ้างคะในกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็จะเป็นชามนะคะแล้วก็เป็นครีมที่ใช้นวดหน้าและผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกหมดทุกตัวนะคะเพราะท่านเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายบอบบางคนที่มีปัญหาเรื่องผิวก็เลยออกแบบโปรดักต์ออกมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางโดยตรงหมายความว่ามาเรียนปุ๊บเนี่ยกระเป๋าใบเดียวเราก็จะได้ความรู้กลับไปแล้วไปทำงานหาตังค์ได้เลยเรียนจบค่ะออกไปหาลูกค้ารับทรัพย์ได้ทันทีโอ้โหใช้ระยะเวลาเรียนกี่วันคะเรียน3วันค่ะต้องเรียนคอร์สอะไรบ้างอันนี้นะคะเป็นคอร์สเพิ่มทรัพย์เรียนนวดหน้าเป็นแบบยกกระชับปรับรูปหน้าเป็นอาชีพเลยเราจะมีทั้งหมด12ขั้นตอนนะคะ12ขั้นตอนเริ่มแต่คลีนซิ่งทำความสะอาดผิวหน้าการนวดกดจุดแล้วก็การนวดยกกระชับแก้ปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าและหลังจากนั้นจบด้วยการนวดออฟฟิศซินโดรมค่ะเป็นการนวดผ่อนคลายได้ความรู้จากการนวดโดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับใบหน้าของเราแต่ยังไม่จบนะคะเราไม่ได้สอนแค่นั้นเราไม่ได้แค่ให้อาชีพแต่เราสอนวิธีการว่าคุณจะเอาวิชาชีพนี้ไปสร้างรายรับเงินล้านได้อย่างไรเรียกว่าเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตของครูทันเนี่ยมาสอนลูกศิษย์ใช่ค่ะหลังจากเรียนจบเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งลูกศิษย์เพราะเรายังมีรายกลุ่มคอยให้คำปรึกษาหรือว่าลูกศิษย์ที่ไม่มั่นใจกลับมาเรียนทบทวนซ้ำได้ฟรีนะคะแล้วเราก็ยังมีห้องไว้รองรับให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้ามาฝึกมือได้ตลอดเวลาค่ะลูกค้าให้ลูกศิษย์ด้วยแน่นอนค่ะพี่ชมขาวันนี้ถ้าใครอยากมีรายได้เพียงแค่คุณกล้าก็เท่ากับรวยเพราะฉะนั้นค่ะเงินแค่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เช่นเดียวกันหากใครที่กำลังดูรายการอยู่นะฮะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ความรู้ที่สามารถต่อยอดอาชีพของคุณได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าใครทำงานประจำอยากมีรายได้เติมหลังเลิกงานหรือว่านักศึกษาอยากมีรายได้หลังเลิกเรียนลองเถอะค่ะนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความรู้ทั้งนั้นเราใช้เวลาจริงๆ80นาทีเท่านั้นค่ะในการนวดหน้าเราสามารถสร้างรายรับได้พันขึ้นนะคะนี่นะคะและผลิตภัณฑ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าดีจริงๆภายใต้แบรนด์พอใจใสพ่อใจใสนี่คือมาจากที่พ่อหัวเรานะคะในรัชกาลที่9ท่านบอกว่าพอเพียงพออยู่พอกินเราก็บอกว่าเราพอใจใสเราพอด้วยใจใสๆเล็กๆของเราก็เลยมาเป็นชื่อแบรนด์แบบนี้เลยใช่ค่ะนะคะแบรนด์พอใจใสเรื่องของทฤษฎีเนี่ยปึ๊กละนะคะคุณผู้ชมก็สามารถก้าวเท้าเข้ามาเรียนได้แต่เรื่องของการปฏิบัติบ้างนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราถือว่ารับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะกับการที่คุณครูแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยนะคะจะนวดหน้าพิธีกรเราเนี่ยเนื้อโบกัสนะคะส่งโบกัสลดเวลาจาก80นาทีเหลือ8นาทีนะคะเพราะหน้าโบกัสเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะ